ผมจะยิงที่ระยะ10เมตรนะครับชุดแรกผมจะยิงกระสุนอักษรย่อตัว N ก่อนนะฮะ5นัดนะครับแล้วก็การยิงปืนนะครับขาดไม่ได้นะครับก็คือแว่นตานะครับเพื่อนๆครับแว่นตาสำคัญนะครับดวงตาไม่มีอะไรนะครับพร้อมยิงครับเล็งที่บริเวณสะดือนะฮะพร้อมยิงสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูลแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูลแม็กนะครับเห็นอย่างนี้รู้ไหมครับว่าเป็นกระสุนยี่ห้ออะไรนะครับกระสุนที่วางอยู่ตรงหน้านะครับเป็นกระสุนยี่ห้อเดียวกันนะครับก็เป็นกระสุนของบ้านเรานี่แหละครับแต่ว่าค่ายนี้นะฮะโอ้โหจัดเต็มจริงๆนะครับเรื่องความแรงแสงสีเสียงนะครับก็อยากจะมาแนะนำนะครับผู้ที่ใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็จะหาลูกดีๆใช้นะครับบางทีก็จะเอายี่ห้ออะไรดีก็จะมีคำถามอยู่ในใจหลายท่านอย่างนี้นะครับก็แนะนำมาอย่างที่ไม่ต้องเกรงใจยี่ห้ออื่นนะครับกระสุน NRC ครับที่วางอยู่ตรงหน้านะครับก็คือกระสุน NRC นะครับทั้ง3ขนาดนะครับที่เห็นก็เป็น9มมนะครับ11มมนะครับแล้วก็จุด357แมกนัมนะครับไม่ใช่จุด357มมนะฮะ NRC นั้นเปิดตัวเข้ามาในบ้านเราก็ประมาณสัก10กว่าปีเศษนะฮะถ้าได้จำได้นะครับก็ถือว่าเป็นกระสุนที่ค่อนข้างที่จะเป็นน้องใหม่นะฮะแต่ว่าประสบการณ์ก็คงจะพอสมควรแล้วครับทำอย่างนั้นก็คงจะเปิดบริษัทเปิดกระสุนไม่ได้นะครับซึ่ง NAC นั้นก็มีอยู่หลายขนาดนะครับเท่าที่รับรู้นะฮะก็จุด22ก็มีนะครับ NAC นะครับ9มมนะฮะจุด38 Special นะครับ38 Super นะครับ11มมนะครับแล้วก็จุด357แมกนัมนะครับส่วน44แมกนัม NRC เท่าที่ทราบก็คือไม่มีนะฮะแรงนะครับแรงจริงๆนะฮะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับแล้วคำถามที่ตามมานะครับ NRC แล้วมันหน้าตาเป็นยังไงนะก็น่าคิดนะครับหน้าตาเป็นยังไง NRC นะครับก็เอาขนาดที่ผมมีก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็น115เกรนนะครับของ FMJ นะครับNRC เขาจะเป็นปลอกลักษณะเป็นปลอกทองแดงอย่างเงี้ยนะครับจานท้ายเขาก็จะระบุว่า NRC นะครับ NRC 9มม. Luger นะครับอันนี้เราเห็นเรารู้ทันทีนะครับว่าเป็นยี่ห้อ NRC นะครับเอาล่ะตอนนี้เข้าใจง่ายนะครับนี่แรงนะฮะ115เกรนด้วยกันนะครับถ้าจะกิน NRC ก็กินยากอยู่นะฮะช่วงนี้กระสุนบ้านเรานะฮะค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานที่สูงมากนะครับความแรงก็ดีนะฮะผมว่าใช้ได้เลยนะฮะผมว่าของไทยตอนนี้ไม่ยิ่งหย่อนกว่าของนอกนะครับถัดมานะครับ11มม.นะครับหน้าตาเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับจานท้ายเขาก็
ยังระบุว่า NRC เหมือนกันนะครับสังเกตดูนะครับนี่นะฮะ NRC เหมือนกันนะครับแต่มิติลูกกระสุนนี่โอ้โหตอนละพิกัดกันเลยนะฮะเอาละ2ขนาดนี้เราก็คงจะรู้นะครับเป็น NRC นะครับแต่ถ้าเกิดท่านไปเจอกระสุน .357 แมกนัมของ NRC นะครับ NRC จะใช้ปลอกของฟิออกซีนะครับก็คือตัวย่อ GFL นะครับแรงนะครับแรงไม่น้อยกว่าของนอกจริงๆนะฮะยิ่งนี่เป็น3.7ด้วยนะฮะแรงจริงๆนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะฮะเนี่ยฮะเห็นเขากระดำกระด่างอย่างนี้นะฮะโอ้โหจับคุณรุนช่อง NRC เหมือนกันนะครับปลอก GFL เหมือนกันนะครับ3.7จะใช้ปลอก GFL นะครับปลอกของฟิออกซีนะครับเห็นกระดำกระด่างอย่างนี้นะครับโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะฮะใช้งานได้อย่างดีนะครับเชื่อไหมครับว่าผมยังไม่เคยเห็นกระสุนยี่ห้อนี้ด้านนะครับนะฮะส่วนยี่ห้ออื่นไม่พูดนะฮะ NRC ยังไม่เคยเห็นด้านนะครับก็ไม่ด้านและยังแถมยังสดใหม่ด้วยนะฮะแรงด้วยนะครับก็เป็นกระสุนที่น่าใช้อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับจึงมาแนะนำกันวันนี้นะฮะแล้วก็ต้องขอบอกก่อนนะครับผมเองก็ไม่ได้มีส่วนหรือประโยชน์นะฮะจากบริษัทกระสุนนะฮะเพียงแค่นำสิ่งที่ผมได้ผ่านพบกับตัวเองมานะครับว่าแรงจริงนะฮะสดจริงนะครับก็ตามที่พูดนะฮะไม่ได้อวยใดๆทั้งสิ้นนะครับมันแรงอ่ะมันแรงแล้วมันก็ดีก็โอเคนะฮะก็จึงนำมาแนะนำกันนะฮะสำหรับผู้ที่ใช้กระสุนแล้วก็ใช้ปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะฝ่ายปกครองนะครับถ้าเกิดจะใช้กระสุนแรงแล้วก็ผมว่ายี่ห้อนี้ใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยนะครับลองนำมาเปรียบเทียบลองนำมาพิจารณาดูนะฮะท่านใดเคยใช้ก็คงจะรู้นะครับว่ามันรุนแรงแค่ไหนนะฮะท่านใดเคยใช้ขนาดอะไรนะครับความแรงแค่ไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับแก่ผู้ที่เข้ามาสืบค้นข้อมูลนะครับว่ากระสุนที่มันแรงๆนะฮะในบ้านเรานะฮะมีขนาดอะไรบ้างนะฮะมียี่ห้ออะไรบ้างนะครับก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็คลิปหน้าพบกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดติดตามนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ นัดนะครับเริ่มยิง